สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬานะครับเริ่มกันที่กีฬาเอเชียนเกมเมื่อวานนี้เราได้เหรียญรางวัลเพิ่มเติมมาอีก1เหรียญทองแดงจากกีฬาเทนนิสก็มีเหรียญมาเรื่อยๆทุกวันนะคะเมื่อวานนี้ไม่มีเหรียญทองก็จริงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาลุ้นนะคะว่ามีเพิ่มแน่นอนเหรียญทองมั่นใจครับนะคะนะครับเมื่อวานนี้ชิงกันทั้งหมด28เหรียญทองนะครับไปดูเทนนิสประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศของเราก็ปรัชญาอิสโรครับผนึกกำลังกับน้องใหม่แม็กซิมัสพรพลโจนส์ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับคู่กันเป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็มาไกลจนถึงรอบรองชนะเลิศในเอเชียนเกมนะครับเจอกับคู่ของไต้หวันสู้ยู่ซิวกับเจสันจุงผลต้องเล่นกันถึงเซตที่3ซึ่งเป็นซูเปอร์ไทเบรกนะครับเซตแรกเราชนะไป6ต่อ4เซต2เราแพ้ไทเบรกไป5ต่อ7แล้วก็ซูเปอร์ไทเบรกเนี่ยเราแพ้ไป2ต่อ10ก็เลยไม่ได้เข้าชิงเลยค่ะเสียดายนะคะเซตแรกนี่อุตส่าห์เก็บชัยชนะได้ก่อนนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าคือเสียดายเหมือนกันแต่ว่าไปผิดพลาดในช่วงของไทเบรกนะน่าจะเป็นประสบการณ์ด้วยครับค่ะแต่ว่าไม่เคยคู่กันแล้วระดับเอเชียมาได้เหรียญทองแดงก็สุดยอดนะนะครับมีน้องกุ้งไปเชียร์ไหมนะผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณโสภิตนะคะครับค่ะส่วนมวยสากลสมัครเล่นนะคะเมื่อวานนี้เจ้าเหลิมค่ะทิติสันปั้นโหมดนะคะลงแข่งขันในรุ่น51กิโลกรัมชายในรอบ16คนนะคะก็ลงในมุมน้ำเงินค่ะดวลกำปั้นกับตูเปอร์เว่ยนะคะจากไต้หวันที่สันเป็นฝ่ายเดินเข้าหาก่อนค่ะก็มุ่งมั่นนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นนักชกที่อภัพได้โควต้าโอลิมปิกและไม่ได้ไปแข่งนะคะครั้งนี้ก็ตั้งอกตั้งใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของไทยด้วยสุดท้ายก็ชกได้เข้าเป้าแล้วก็จะแจ้งกว่ากรรมการให้คะแนนไป4ต่อ1เสียงนะคะครบ3ยกก็เอาชนะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จเหลืออีกประการเดียวก็จะมีเหรียญรางวัลละครับนะคะส่วนว่ายน้ำฟรีสไตล์800เมตรชายครับของเราลงแข่งขัน1คนก็คือรัฐวิทย์ทำนันทโชตนะครับก็แม้ว่าจะไม่ได้เข้าสู่รอบชิงในช่วงเย็นแต่ว่าทำลายสถิติเวลาของประเทศไทยนะครับฟรีสไตล์800เมตรชายนะครับทำได้8นาที 7.17 วินาทีก็ทำลายสถิติเดิมของต่อลาบเศรษฐโสธรนะครับที่เป็นสถิติที่อยู่มานานถึง25ปีค่ะอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายของทางสมาคมแล้วค่ะก็ส่งนักกีฬามาเพื่อหาประสบการณ์ด้วยแล้วก็เพื่อที่จะทำลายสถิติของตัวเองแล้วก็ของชาติไทยด้วยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะเห็นว่าเมื่อวานมีไวรัลด้วยมีนักกีฬาของไทยว่ายน้ำครับว่ายที่ว่ายจริงๆอ่ะก้มลงไปว่ายสระลงไปกราบอย่างเงี้ยนะนะคะอ่ะมากันที่บาสเกตบอลชายกันบ้างดีกว่าค่ะยังคงเป็นรอบแบ่งกลุ่ม C นัดที่2นะคะทีมชาติไทยที่เกมแรกแพ้จอร์แดนมา63ต่อ97เขาบอกว่าจอร์แดนนี่มีโคบี้ซ้ายด้วยนะคะใช่คือสถิติดีมากนะคะพบกับฟิลิปปินส์ค่ะคู่ปรับตลอดการใน4เกมนั่นเองนะคะที่เราเป็นรองเขามาตลอดนะคะคือฟิลิปปินส์เนี่ยเอาชนะบาเรนมา89ต่อ61คะแนนตลอดทั้ง4ควอเตอร์นี่สู้กันอย่างสนุกนะคะสูสีแต่ว่าสุดท้ายแล้วฟิลิปปินส์ก็เก๋ากว่าค่ะมาเบียดเอาชนะไปได้นะคะ87ต่อ72นะคะส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยนี่แพ้2เกมรวดค่ะก็น่าจะตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะนัดสุดท้ายนี่เดี๋ยวจะพบกับบาเรนเพื่อหนีอันดับสุดท้ายของกลุ่มในวันเสาร์นี้เวลา 16:30 นแต่ว่าเฮียตายนายกสมาคมบาสเกตบอลบอกว่าพอใจกับผลงานนะคะเพราะว่าสู้กับฟิลิปปินส์ได้แบบไม่เคยสูสีขนาดนี้มาก่อนนะคะ72-87นะคะแนนไม่ห่างกันมากค่ะส่วนทีมกรีฑาไทยครับล่าสุดทางสมาคมกีฬาทางสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยประกาศแจ้งว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับถอนตัวจากการแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตรเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บที่หน้าแข้งนะครับ 10,000 เมตรนี่จะแข่งวันเสาร์นี้นะครับก็คือพรุ่งนี้ค่ะ30กันยายนตอนทุ่ม20นะครับคือหายเจ็บไม่ทันแต่ว่ารายการ 5,000 เมตรจะลงแข่งขันนะครับเพราะว่า 5,000 เมตรแข่งวันที่4ตุลาคมน่าจะหายเจ็บทันมีโอกาสได้พักฟื้นคือตอนนี้ก็รอดูอาการไปก่อนนะครับก็สำหรับคิรินนี่เป็นเจ้าของเหรียญทองแดงรายการวิ่ง 10,000 เมตรชายในเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียนะครับเมื่อครั้งที่แล้วปี2018ยังรอเลยยังรอเลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของทีมกรีฑาทีมชาติไทยด้วยนะคะเดินทางมาถึงไม่เท่าไหร่ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เรื่อยๆนะคะเนื่องจาก
นักวิ่งระยะยาวต้องใช้ร่างกายเขาก็ลงรายการบ่อยนะมีข่าวตลอดเลยอ่ะมาสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดในตอนนี้นะคะก็เจ้าภาพนี่เกือบจะ100เหรียญแล้วนะคะตอนนี้นี่ปาไป90เหรียญทอง51เหรียญเงิน26เหรียญทองแดงเกาหลีใต้ตามมาเป็นอันดับที่2แต่ว่าไม่ตามติดนะคะตามห่างเลยมี24เหรียญทอง23เหรียญเงิน39เหรียญทองแดงอันดับที่3ญี่ปุ่น18ทอง30เงิน30ทองแดงนะคะอันดับที่4เป็นอุซเบกิสถานค่ะแล้วก็อันดับที่5เป็นอินเดียแล้วก็ไทยเราเป็นอันดับที่6นะ4 5 6นี่มี6เหรียญทองเท่ากันลดหลั่นกันอยู่ที่เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงเท่านั้นเองนะคะส่วนวันนี้ที่น่าสนใจโปรแกรมการแข่งขันนะคะอย่างที่กีต้าบอกไปว่าน่าจะมีเหรียญทองเพิ่มขึ้นให้กับทัพนักกีฬาไทยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ทีมชุดตะกร้อทั้งชายและหญิงนะคะมีโปรแกรมชิงเหรียญทองค่ะสาวไทยนี่เริ่มตั้งแต่8โมงเลยนะคะชิงกับเกาหลีใต้นะคะเวลา8นาฬิกาส่วนช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกาทีมชุดชายไทยจะเจอกับคู่ปรับตลอดการเสือเหลืองมาเลเซียนั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ของการแข่งขันก็คือเทพบิลภูมิพลบุญสอนนะคะมีคิวลงแข่งขัน100เมตรในรอบคัดเลือกก็ประมาณช่วงหัวค่ำนะคะประมาณ 20:30 นะคะครับวันนี้ตะกร้อส่วนใหญ่เราก็เก็บเหรียญทองไม่ค่อยพลาดนะครับเดี๋ยวรอลุ้นจะได้เพิ่มอีก2เหรียญทองหรือเปล่า